ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลยกับสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับช่องพี่อีกแล้วนะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้ที่พี่จะมาแจกโค้ดนะครับก็คือ AK มังกรสกาสมพูแล้วก็ AK 8ก็ยังมีนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับที่พี่กับการแจกโค้ดนะครับก็คือพี่จะมาเฉลยด้วยนะครับน้องว่าพี่ให้โหวตหมายเลข1กับหมายเลข2วันเสาร์นะครับน้องๆก็คือวันนี้พี่จะมาเฉลยด้วยนะครับน้องว่าหมายเลขอะไรจะชนะนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ก่อนที่จะไปเอาโค้ดหรือเอาของนะครับน้องพี่ก็ฝากน้องๆเลยนะครับก็คือฝากให้น้องกดไลค์กดแชร์คลิปพี่นะครับคนละ1ทีแล้วก็กดแชร์คนละ1ทีนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆถ้าน้องๆอยากได้อะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเนาะบางทีพี่สุ่มคอมเมนต์แจกก็จะได้เป็นคนโชคดีนั่นเองนะครับน้องแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับน้องๆก็คือเป็นหมายเลข1ซันนานั่นเองนะครับน้องก็เป็นบัตรกาลีน่ามูลค่า300บาทนั่นเองนะครับน้องๆถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ 1,060 เพชรนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นตัวใสๆนะครับน้องๆเป็นตัวเลขใสๆนั่นเองนะครับเนาะก็อย่าเพิ่งกอไปนะครับหรือว่ากอคลิปพี่นะครับน้องๆเพราะว่ากอไปก็อาจจะไม่เห็นหรือว่าพลาดไปเลยนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับฉะนั้นต้องติดตามคลิปพี่นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็จะเป็นบัตรกาลีน่ามูลค่า300บาทนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่พี่แจกให้นะครับน้องๆทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับใครที่อยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับก็รอวันเสาร์หน้านะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับมีทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับก็เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเนาะใครที่คอมเมนต์หมายเลขหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามาเอากันได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็คือหมายเลขหนึ่งหรือว่าบวกหนึ่งสนานั่นเองนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับของหรือว่ารับโค้ดนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับน้องๆเพราะว่ามันมีอัปเดตเข้ามาเยอะแยะนะครับเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูเลยนะครับน้องๆก็คือว่าไปเซิร์ฟต่างประเทศเลยนะครับน้องๆก็คือตัวแรกที่กำลังจะเข้ามานะครับน้องๆก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือกิจกรรมตัวละครใหม่นั่นเองนะครับน้องกับกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเนาะก็ใกล้จะมาในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับน้องๆส่วนความสามารถมันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายอย่างละเอียดให้ดูนะครับน้องว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ช่วยอะไรได้บ้างนะครับน้องๆแล้วก็ช่วยทีมอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับน้องๆกับตัวละครตัวนี้นะครับน้องๆงั้นเรามาดูความสามารถของมันน้องๆๆน้องว่าความสามารถของมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ช่วยทีมอะไรได้บ้างนะครับน้องๆก็คือเมื่อผู้เล่นนะครับถูกศัตรูโจมตีในระยะไม่เกิน50เมตรนะครับน้องๆก็คือศัตรูจู่โจมก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับน้องก็คือเราจะเห็นศัตรูนะครับน้องเป็นเวลา3วินั่นเองนะครับก็คล้ายๆโมโคนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเรายิงกระสุนกลับไปนัดแรกนะครับก็คือเมื่อเรายิงส่วนกลับไปนัดแรกนะครับมันจะเพิ่มเจาะเกาะ 10% กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็ถือว่าแรงเนาะก็คือนัดแรกนะครับมันจะเป็นแบบว่าเจาะเกาะศัตรูนั่นเองนะครับน้องๆก็คือถ้าเล่นสไนก็อาจจะเกาะแตกไปเลยนะครับน้องๆเพราะว่ามันเจาะเกาะ 10% นะครับแคเวลแรกนะครับน้องๆตอนนี้นะครับแคเวลที่1นั่นเองนะครับเนาะงั้นเราไปดูที่เลเวลสุดท้ายกันบ้างนะครับน้องๆก็คือเมื่อเราอัพจำนะครับถึงเลเวลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัวละครเลเวล6นั่นเองนะครับเนาะมันจะมีความแรงขนาดไหนแล้วก็เจาะเกาะแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็โกงขนาดไหนนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเลเวล6นะครับให้ดูนะครับน้องๆก็คือนี่เลยนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือเมื่อเราอัพจนถึงเลเวลสุดนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับน้องๆก็คือจะได้ระยะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเนาะจาก50เมตรนะครับน้องๆก็จะเป็น100เมตรนะครับน้องก็แบบว่าจะไกลขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มองศัตรูได้เยอะขึ้นนะครับจาก3วินะครับน้องก็เป็น8วินั่นเองนะครับน้องแล้วก็นัดแรกก็แรงเหมือนเดิมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็คือสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวพี่ขอซื้อตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับน้องก็คือมันเปิดขายแล้วเนาะตอนนี้นะครับน้องก็คือมันจะวางขายนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาในรูปแบบวางขายนั่นเองครับแต่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะแต่เซิร์ฟต่างประเทศนะครับเข้าวางขายแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ที่แรงไปกว่านั้นนะครับน้องก็คือจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับน้องก็แบบนี้แหละครับก็คือเดจินะครับน้องก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็เป็นสไตล์แบบว่าดากอนนั่นเองนะครับน้องก็เป็นมังกรน้อยนั่นเองนะครับน้องก็มีสกินไฟด้วยแล้วก็มีสกินน้ำแข็งด้วยนะครับในอนาคตก็ไม่แน่นะครับน้องอาจจะมีสกินอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะครับเนาะ
เดี๋ยวพี่ขอซื้อก่อนละกันนะครับบางน้องก็คืนในราคาในเซิร์ฟต่างประเทศหรือว่าเซิร์ฟเบต้านะครับก็จะอยู่10เพชรนะครับบางน้องแต่เข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทม์ของเรานะครับก็อาจจะเป็น499หรือว่า199นั่นเองนะครับเนาะกับตัวละครตัวเอ้ยไม่ใช่ตัวละครสิกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับหรือว่าคู่หูตัวนี้นะครับบางน้องส่วนสกิลมานะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับว่าสกิลมันไซส์อะไรได้บ้างแล้วก็มีความโกงแค่ไหนนะครับบางน้องกับสกิลของมันเนาะแล้วก็เมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับบองน้องก็คือมันจะบินข้างเราแบบนี้เลยนะครับมันไม่ได้เดินเนาะมันก็จะบินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับบองน้องก็คือมันจะบินต่ำๆข้างเราแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้บังเรานั่นเองนะครับบองน้องก็คืออาจจะไม่ได้ขวางเราเวลาเรายิงนั่นเองนะครับเนาะถ้ามันบินสูงก็อาจจะขวางเรานะครับบองน้องงั้นเราไปดูที่ความสามารถของมันกันบ้างนะครับว่าความสามารถของมันทำอะไรกันได้บ้างนะครับน้องก็คือกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับความสามารถของมันนะครับน้องก็คือเมื่อจำเลเวล6นะครับหรือว่าเมื่อเราเลี้ยงอาหารเนาะหรือว่าเมื่อเราเกลือมันนะครับให้จำเลเวล6นะครับน้องก็คือเมื่อเราอัพให้มันโตเต็มที่แล้วนะครับความสามารถมันก็มีอยู่ว่านะครับน้องก็คือกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับแล้วก็สกินมันก็มีสกินลาวาแล้วก็สกินน้ำแข็งนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ไปดูที่ทักษะกันบ้างนะครับน้องกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับว่าทักษะตัวนี้นะครับมันจะดีหรือว่าไม่ดีหรือว่าช่วยทีมได้แค่ไหนนั่นเองนะครับบางน้องก็คือทักษะของมันนะครับก็คือคู่หูตัวนี้นะครับบางน้องก็คือจะไซพยาบาลนะครับบางน้องก็คือจะมองเห็นคนไซพยาบาลนะครับระยะ10เมตรนะครับบางน้องก็คือแบบว่าเมื่อเราสู้กันอยู่นะครับแล้วก็มีคนจุกหนีไปพันยาหรือว่ามีคนจุกหนีไปเอายาขึ้นนะครับบางน้องไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือว่าฝั่งเขานะครับก็เห็นหมดนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องสำหรับบางน้องคนไหนที่อยากได้ตัวละครตัวนี้หรือว่าอยากได้คู่หูตัวนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับบางน้องแต่สำหรับพี่นะครับพี่ว่าสกิลมันนะครับไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับบางน้องกับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะก็คือสกิลมันนะครับกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับบางน้องพี่หลงพูดตัวละครตลอดเลยก็คือสกิลสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าความเท่หรือว่าใครที่ชอบมังกรนะครับก็อาจจะชอบนะครับกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับบางน้องแล้วก็ที่พีคกว่านั้นนะครับบางน้องก็คือวันนี้นะครับมีคนเรียกร้องไปเยอะมากนะครับกับระบบการแต่งงานนั่นเองนะครับบางน้องก็คือวันนี้เขาได้เอาเข้ามาแล้วนะครับเนาะอีกไม่นานก็เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับบางน้องก็คือ GM เขาได้แจ้งมาแล้วนะครับเนาะจะมีระบบการแต่งงานแล้วนะครับบางน้องใครที่อยากได้ระบบการแต่งงานนะครับก็จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเนาะก็คือสายหม้อทุกคนนะครับก็อาจจะดรอปไปเลยหรือว่าไม่มีสายหม้ออีกต่อไปแล้วนะครับบางน้องเพราะว่าสายหม้อทุกคนจะไม่มีแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามันมีการแต่งงานเข้ามาแล้วนะครับมันมีการซื้อแหวนอะไรต่างๆมากมายนะครับบางน้องกับการแต่งงานหรือว่าการแต่งงานคนนี้นะครับเนาะหรือว่าการแต่งงานตัวนี้นั่นเองนะครับบางน้องก็ถือว่าใครที่เข้าไปในโปรไฟล์เรานะครับบางน้องก็คือเมื่อเราคลิกเข้าไปโปรไฟล์นะครับใครที่มีคู่ครองเนาะหรือว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นนะครับเมื่อเราเล่นคู่กันก็ได้นะครับบางน้องก็คือเมื่อเรากดไป4เป็น4นะครับมันก็จะขึ้นสถานะว่าคู่กันนะครับว่าคนนี้มากับแฟนนะอย่างนี้อย่างนั้นนะครับบางน้องแล้วก็เมื่อเราเข้าไปในโซนพิตานะครับมันก็จะขึ้นกาอักษรเนาะว่าเราคู่กันนั่นเองนะครับบางน้องก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่มีคนเรียกร้องไปเยอะมากแล้วก็เขาก็ได้เอาเข้ามาแล้วนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับบางน้องที่น่าเล่นนั่นเองนะครับเนาะก็จะมีของขวัญหลายมากมายนะครับที่ให้คู่เราด้วยนะครับเมื่อเราครบรอบนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าน่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างนะครับบางน้องก็คือเมื่อเราดูเซิร์ฟต่างประเทศไปแล้วเนาะก็มาดูเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับบางน้องก็คือวันนี้นะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็รีบมารับตรงนี้เลยนะครับบางน้องก็คือกิจกรรมวันนี้นะครับก็มีหัวไซตามานะครับบางน้องก็เป็นหัวไข่เนาะแล้วก็มีบัตรปืนนะครับบางน้องก็คือเป็นมูลค่า5บัตรกันเลยทีเดียวนะครับบางน้องแล้วก็มีสตาร์ล่าด้วยนะครับเนาะก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับบางน้องเพียงแต่เราสะสมโคเคนให้ครบตามที่เขากำหนดนะครับก็คือมี25โคเคนแล้วก็มี10โคเคนแล้วก็มี3โคเคนนั่นเองนะครับเนาะก็ไปเก็บตามแมปได้นะครับบางน้องก็คือไม่ใช่ตามแมปก็คือไปเก็บตามที่เราฆ่าคนได้นะครับเมื่อเราฆ่าคนได้นะครับก็จะได้ตามศพคนนะครับบางน้องก็ถือว่าเป็นโคเคน1ตัวนะครับสามารถเอามาแลกกันได้ด้วยนะครับบางน้องจะได้หัวไซตามะนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับบางน้องตอนที่พี่จะแจกบัตรกาลินน่าแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับใครที่รอจนมาถึงจุดนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่จะมาแจกบัตรกาลินน่ามูลค่า300บาทนะครับบางน้องแล้วก็เพชรถ้าตีเป็นเพชรก็นะครับก็ประมาณ 1,060 เพชรนั่นเองนะครับบางน้องแล้วก็ถ้าสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่อยากได้โค้ดนะครับก็ลงไปเอาที่ใต้คลิปได้ตอนนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นโค้ดสกินปืนแรงนะครับบางน้องแต่เป็นสกินปืนเศร้า3วันนั่นเองนะครับเนาะแต่มีแต่สกินปืนแรงนะครับบางน้องแล้วก็ตอนนี้นะครับบางน้องก็คือพี่จะขึ้นบัตรกาลินน่าให้แล้วนะครับบางน้องก็คือต
ตอนนี้พี่ขึ้นบัตรกาลีน่าให้แล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมเอาไปใส่กันได้นะครับน้องๆก็คือเข้าไปเติมในเว็บกันได้นะครับน้องๆก็คือเป็นเติมเว็บกาลีน่านั่นเองนะครับเนาะก็ประมาณ300บาทนะครับน้องๆที่พี่มาแจกวันนี้นะครับถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ 1,060 เพชรนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเอาไปใส่กันได้นะครับน้องๆก็มันจะเป็นตัวให้ใส่นะครับก็มองดีๆนิดนึงนะครับน้องๆเพราะว่าพี่กันคนที่กอมานั่นเองนะครับน้องใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมเอาไปใส่นะครับถ้าได้ก็กลับมาบอกพี่ด้วยนะครับน้องคนไหนได้นะครับเดี๋ยวพี่จะดึงคอมเมนต์มาให้เพื่อนๆดูนะครับด้านบนนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่จะทำให้เป็นท็อปเมนต์นั่นเองนะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับก็คือคลิปพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับน้องก็คือใครที่ชอบแบบนี้นะครับให้พี่แจกของแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ตัวละครเอหลอกนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเหมือนกันนะครับเพียงแต่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปพี่นะครับชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาดูนะครับให้ถึง 15,000 วิวนะครับพี่ก็จะแจกตัวละครเอหลอก1ตัวนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับน้องๆก็คือใครที่อยากได้ตัวละครเอหลอกก็อย่าลืมเข้ามาเอากันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆก็คือไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย